the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับสาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวันศุกร์วันพิเศษสำหรับมุสลิมนะคะเขียนโดยอาจารย์บรรจงบินกะซันค่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันที่ดีที่สุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือวันศุกร์ดังนั้นวันที่อาดัมถูกสร้างวันที่ท่านได้ถูกนำเข้าสวรรค์และวันที่ท่านได้ถูกขับออกจากที่นั่นและยามอวสานก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เช่นกันรายงานโดยอบูไรรอท่านนบีจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่วันศุกร์นะคะท่านมีคำแนะนำต่างๆให้เราปฏิบัติตนในวันนั้นและท่านก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วยเช่นกันนะคะเช่นในวันศุกร์ท่านแนะนำให้เราอ่านซูเราะห์อัลซะจดะห์และซูเราะห์อัลอินซานในการละหมาดก่อนรุ่งอรุณเพราะมันครอบคลุมถึงกิจการทุกอย่างที่เกี่ยวกับวันศุกร์ท่านสั่งให้เราอาบน้ำใช้น้ำหอมแปรงฟันใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดและไปมัสยิดเพื่อละหมาดวันศุกร์ให้เร็วเมื่อไปถึงมัสยิดแล้วท่านก็ให้เราละหมาดเคารพมัสยิดหากมีเวลาหลังละหมาดก็ให้เราอ่านอัลกุรอานและรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆและนั่งฟังคุตบะห์หรือปาฐกถาธรรมด้วยความตั้งใจเมื่อท่านนบียืนอยู่บนแท่นมิมบัตท่านก็จะทำการเทศนาประจำวันศุกร์ดวงตาของท่านนะคะจะแดงเป็นประกายและท่านจะพูดด้วยเสียงดังแต่อย่างไรก็ตามท่านจะใช้เวลาดังกล่าวในการเทศนาสั้นๆแต่จะใช้เวลาในการละหมาดที่จะค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะคะการไปละหมาดวันศุกร์นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามที่อัลเลาะห์ทรงประทานแก่มุสลิมและเป็นวันที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายควรที่จะมีความรู้สึกรื่นเริงยินดีเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้ไปละหมาดร่วมกับผู้ศรัทธาท่านอื่นๆโดยปกติแล้วนะคะวันศุกร์จะเป็นวันหยุดในประเทศมุสลิมวันศุกร์ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและคำว่าวันศุกร์หรือยูมูอะห์ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อซูเราะห์หนึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่วันศุกร์ดังนั้นอัลเลาะห์จึงมีคำสั่งสำคัญให้เราปฏิบัติตามในวันศุกร์ดังนี้ค่ะโอ้ผู้ศรัทธาเมื่อมีการประกาศให้ไปละหมาดในวันศุกร์ดังนั้นสู่เจ้าจงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลเลาะห์และจงละทิ้งการค้าขายทั้งหลายเสียนั่นเป็นการดีกว่าสำหรับสู่เจ้าและหากสู่เจ้ารู้และเมื่อการละหมาดเสร็จสิ้นแล้วสู่เจ้าก็จงแยกย้ายกันไปบนหน้าแผ่นดินเพื่อการแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์และจงรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่สู่เจ้าจะประสบความสำเร็จการละหมาดในวันศุกร์นะคะเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับมุสลิมชายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะไปร่วมละหมาดได้และจะต้องไม่ขาดละหมาดวันศุกร์เว้นเสียแต่ว่าเขาจะมีเหตุผลจำเป็นจริงๆเท่านั้นการละหมาดวันศุกร์เป็นการทดแทนการละหมาดประจำวันตอนบ่ายหรือเวลาซุฮรีที่สำคัญก็คือการละหมาดวันศุกร์อย่างถูกต้องสมบูรณ์จะเป็นการชดเชยบาปบางอย่างมันจะขจัดบาปเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างการละหมาดวันศุกร์ที่แล้วจนถึงการละหมาดวันศุกร์ครั้งหลังสุดการละหมาดวันศุกร์นะคะมีความสำคัญแค่ไหนนั้นจะเห็นได้จากการที่ท่านนบีเคยขู่ว่าจะเผาบ้านของคนที่ไม่ไปละหมาดวันศุกร์นอกจากนั้นแล้วอัลเลาะห์ยังจะทรงปิดหัวใจของบรรดาผู้ที่หลีกเลี่ยงการละหมาดวันศุกร์และหัวใจของคนที่พลาดการละหมาดวันศุกร์3ครั้งต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้หญิงเด็กคนเดินทางและคนป่วยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมละหมาดวันศุกร์การไปร่วมละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆนั้นมีผลบุญอันยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนกล่าวคือการออกไปละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆทำให้ผู้คนคนนั้นได้รับผลบุญการตอบแทนในการรอคอยเรื่องของการรอละหมาดการนั่งรำลึกถึงอัลเลาะห์การละหมาดซุนนะห์ในระหว่างเวลานั้นอบูอูมามะห์ได้เล่าว่าท่านนบีได้กล่าวว่ามาลาอิกะห์จะมานั่งอยู่ที่หน้าประตูมัสยิดโดยมีแผ่นบันทึกไว้คอยบันทึกคนที่มายังมัสยิดเมื่อท่านอิหม่ามปรากฏตัวแผ่นบันทึกนั้นก็จะถูกม้วนเมื่ออบูอุมามะถูกถามว่าคนที่มาทีหลังจากอิหม่ามจะยังคงได้ละหมาดวันศุกร์หรือไม่เขาตอบว่าได้แน่นอนแต่เขาไม่ได้อยู่ในผู้ที่ถูกบันทึกไว้เหมือนคนที่มาเร็วบันทึกโดยอะห์มัดและอัตตะบรอนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะก็ได้ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างนะคะในวันศุกร์นะคะว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะข้อที่1 นะคะก็คือเราควรอาบน้ำให้ทั่วร่างกายก่อนที่จะออกไปมัสยิดเหมือนกับการอาบน้ำชำระหะดัษใหญ่ข้อที่2ควรจะแปรงฟันและใช้เครื่องหอมอ่อนๆประทินร่างกายคลิปหนวดถอนขนรักแร้โกนขนใต้ร่มผ้าและก็ตัดเล็บด้วยนะคะ
ข้อต่อไปคือใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและประณีตเรียบร้อยท่านนบีได้กล่าวว่าถ้าหากเป็นไปได้เขาก็ควรจะซื้อเสื้อผ้าไว้2ชุดนอกเหนือจากชุดที่ทำงานก็คือเพื่อใส่ในวันศุกร์เท่านั้นรายงานโดยอบูดาวูดคำพูดนี้นะคะสำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นสามารถละหมาดในวันศุกร์ได้ถ้าหากแต่งตัวปกปิดมิดชิดและก็ไม่ใช้น้ำหอมในการเดินออกไปจากบ้านนะคะต่อไปนะคะคือการรำลึกถึงอัลเลาะห์หรือซิกรุลลอฮ์ให้มากๆและข้อสุดท้ายคือการทำทานก่อนการละหมาดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสิ่งที่ดีบางอย่างนะคะที่เราสมควรจะทำในวันศุกร์นะคะนั่นก็คือหากเดินไปมัสยิดได้ก็ควรจะเดินไปเพราะทุกก้าวที่เราเดินไปในมัสยิดนั้นก็คือเป็นผลบุญทั้งนั้นนะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปในมัสยิดแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเดินข้ามผู้คนไปยังจุดใดจุดหนึ่งเป็นการเฉพาะในมัสยิดแต่ควรเข้าไปนั่งแทรกในระหว่างคน2คนที่นั่งอยู่ห่างกันนะคะไม่ควรใช้วิธีการทำให้คนอื่นยืนขึ้นแล้วตัวเองเข้าไปนั่งแทนที่ไม่นั่งกอดเข่าในขณะรอละหมาดควรเข้าไปนั่งแถวหน้าให้ใกล้อิหม่ามที่สุดในขณะที่ฟังคำคุตบะหรือเทศนานะคะก็ไม่ควรพูดสิ่งใดนะคะแล้วก็ควรไปมัสยิดในสภาพที่สงบไม่เร่งรีบควรอ่านอัลกุรอานซูเราะห์อัลกาฟีเพราะมีหะดีษที่เชื่อถือได้กล่าวว่าใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์อัลกาฟีในวันศุกร์นะคะมันจะเป็นแสงสว่างสำหรับเขาจากวันศุกร์นั้นไปถึงอีกศุกร์นึงเลยนะคะแล้วก็จะอ่านเวลาไหนก็ได้และถ้าหากรู้สึกง่วงเนี่ยก็ควรจะลุกย้ายไปนั่งที่อื่นนะคะสำหรับข้อห้ามพิเศษในวันศุกร์นะคะก็เช่นห้ามซื้อขายหลังจากที่มีการอาซานขึ้นเกิดขึ้นนะคะในการละหมาดวันศุกร์แล้วแล้วก็ในกรณีที่อิหม่ามเนี่ยเริ่มคุตบานะคะก็ไม่สมควรที่จะเราจะลุกขึ้นมาละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะห์หรือละหมาดอะไรก็ตามนะคะทางที่ดีเนี่ยควรจะนั่งฟังคุตบาให้เรียบร้อยค่ะเพราะมีหะดีษกล่าวว่าถ้าหากท่านผู้ใดในหมู่พวกท่านมายังมัสยิดเขาก็สมควรที่จะละหมาด2รอกอะอ์ตก่อนที่จะนั่งลงแต่อย่างไรก็ตามการละหมาดเคารพมัสยิดไม่จำเป็นที่จะต้องทำนะคะสำหรับกรณีที่มีการขึ้นคุตบาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ควรจะพูดในขณะที่อิหม่ามกำลังกล่าวคุตบะหรือเทศนาอยู่นะคะการคุตบะนะคะมีค่าเท่ากับละหมาด2รอกอะอ์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่อิหม่ามกำลังคุตบะนะคะเราไม่ควรที่จะหันซ้ายแลขวาหรือว่าพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่ายุกยิกเตียงอย่างไรนะคะเพราะว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือควรจะนั่งฟังอย่างตั้งใจนะคะเพื่อที่เราจะได้ผลบุญสำหรับ2รอกอะอ์ตของการละหมาดนั้นด้วยค่ะรู้ว่าฟังบทความนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะแต่ก็หวังว่าการละหมาดของทุกท่านในวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเป็นการเดินทางไปละหมาดอย่างมีความสุขกันนะคะแล้วพบกันค่ะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับสา การอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับฟอรัมบทบาทและท่าทีของนักทำงานศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมเรื่องผีๆบ้านนี้มีคำตอบเสวนาโลกมุสลิมความภาคภูมิใจในอดีตความปวดร้าวในปัจจุบันและความหวังในอนาคตเสริมกำลังใจกับหัวข้อเมื่อชีวิตเจอบททดสอบเราควรมีท่าทีอย่างไรพิธีนิกะห์และวะลีมะห์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเสวนาเคลียร์ใจชีวิตคู่รักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนากิจกรรมรียูเนียนหวนคืนกลับบ้านอีกครั้งละครเวทีประวัติศาสตร์เรื่องแรกของโครงการบิลานทาสผู้ศรัทธาและพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมสลามขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562 Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล